สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับยินดีครับครับชื่อขอชื่อนามสกุลครับผมนพกรนะครับวัฒนศักดิ์นะครับสาภาพตอนนี้ก็เป็นข้าราชการแล้วก็เป็นนักวิชาการป่าไม้ชื่อเล่นชื่อนพชื่อเล่นชื่อนพครับครับจบเคยูรุ่นอะไรครับจบเคยู45ครับก็จบคณะอะไรครับจบคณะวรรณศาสตร์ครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับงานของป่าไม้การต้นน้ำพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรครับพื้นเพเป็นคนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แล้วอู้ไม่อู้กับเมืองนะอู้กับเมืองอู้กับเมืองได้อยู่ครับแล้วจบลงมศเขาเรียกมศ5หรือม6ผมม6รุ่นที่2ครับจบเรียนอะไรครับที่จบอยู่ที่มงฟอร์ดเขาจบมงฟอร์ดแล้วก็ขึ้นรถไฟไปเลยครับไปเรียนที่เกษตรที่มเกษตรทำไมเลือกวรรณศาสตร์ครับก็คือตอนนั้นก็มองดูเนาะว่ามีแต่พวกเพื่อนฝูงนะครับเขาไปสนใจงานทางวิศวกรรมงานทางหมออะไรกันเยอะแยะผมว่าไอ้ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนี่ทำไมคนที่สนใจด้านเนี้ยเรามาทางด้านนี้บ้างดีไหมแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นไปออกแคมป์ลูกเสือที่คลองผาแตกนะครับพอแคมป์ตอนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ป่าเนี่ยก็มีความประทับใจตอนนั้นเลยจุดเริ่มต้นก็เลยเลือกเลยเพื่อนๆเขาเลือกอย่างอื่นหมดเพื่อนๆเขาก็เลือกคณะอื่นกันหมดครับผมก็เลือกนี่แหละเลือกวรรณศาสตร์ขอโทษนะพ่อแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรครับคุณพ่อรับราชการเป็นทหารแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เป็นชาวบ้านน้องคุณช่างเย็บผ้าอ๋อก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรเลยนะครับแต่ว่าตัวเองชอบครับมันก็มีแรงบันดาลใจจากที่ครองจะถามตอนนี้นะฮะว่ากลับไปย้อนใหม่ๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยฮะเรื่องเกษตรเรื่องวรรณศาสตร์เนี่ยครับผิดหรือถูกผมว่าถูกครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้หลายๆท่านคงจะเห็นนะครับว่าภาวะต่างๆนะclimate changeมันก็เริ่มเกิดขึ้นนะฮะอากาศก็ร้อนขึ้นซึ่งสิ่งที่มันจะบรรเทาตรงนี้ได้ก็คือเรื่องการปลูกต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นก็เหมือนแอร์หนึ่งตันนะครับทีนี้สิ่งเราเนี้ยเมื่อก่อนก็คงไม่มีใครคิดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคงไม่มีใครคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมเนี้ยมันก็จะทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนนะตอนนี้มันก็เปลี่ยนชัยภูมิบ้านเรานะครับภูมิภาคใต้เส้นสูตรมานิดหน่อยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบอย่างยิ่งในด้านการเป็นครวงโลกนะครับอาหารโลกผมก็เลยมาสนใจเรื่องนี้ด้วยตรงนี้เราก็รับรู้กันทีหลังอันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าถ้าสมมติเราทำเกษตรเนี่ยเก๋ก็เลยเราก็ช่วยอาหารการกินช่วยความเป็นอยู่นะปัจจัย4แรงกูเนี่ยแล้วยังมีอันนึงคือช่วยชาวโลกด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เราเน้นกันมากว่าคาร์บอนนะฮะเราเน้นกันมากว่าโลกร้อนอันนี้เราช่วยได้เยอะปัจจุบันนี่ทำหน้าที่คือเรียกอะไรฮะเรียกปัจจุบันนี่ตำแหน่งอะไรครับที่อยู่ในคุณนพปัจจุบันเนี่ยผมเนี่ยถนัดก็รับตั้งแต่รับราชการมาเนาะเริ่มแรกเราก็ทำงานการป้องกันรักษาป่าครับเสร็จป้องกันรักษาป่าเสร็จปุ๊บก็มาปลูกป่ามาฟื้นฟูต้นน้ำสุดท้ายเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมไฟป่าก็คืออยู่หน่วยงานนี้มาจนอีก 2-3 ปีเกษียณ4-5 ปีแล้วครับก็ตั้งแต่จบมาก็คือมาอยู่ทางสายนี้ตลอดครับอันนี้ถ้าผมจะพูดว่าใช้ความรู้ให้เกิดผลเนี่ยได้ไหมครับคือเราเรียนมาเราอยู่ในวงการแล้วก็กลับมาทำงานในสายตรงเลยครับก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยแต่บางครั้งเราก็ต้องมาประยุกต์เหมือนกันเพราะว่าผมจบทางด้านวรรณวัฒน์มาโดยตรงครับวรรณวัฒน์ก็เป็นสายงานของการคัดสายพันธุ์ที่ดีที่ปลูกป่าให้ต้นไม้มีความเข้าคุณมีความเจริญเติบโตแต่พอมาทำงานทางด้านไฟป่าเราก็ต้องมีจิตวิทยามวลชนนะครับทั้งป้องกันและควบคุมการเข้าถึงชาวบ้านเนี่ยรเราจะน้มน้าวเขายังไงให้มีความร่วมไม้ร่วมมือในการป้องกันและก็ควบคุมไม่เกิดอย่างผมยกตัวอย่างที่ท่าเหนือตอนนั้นก็เป็นพื้นที่ทำงานผมก็ใช้เรื่องน้ำประปาเข้าไปคุยกับเขาเขาชาวบ้านเขาเราก็จับจุดได้ว่าเขาใช้น้ำประปาภูเขาแต่น้ำประปาภูเขาเนี่ยมักจะอุดตันถ้าเกิดกรณีขี้เถ้าลงไปขี้เถ้ามาจากไหนนะครับก็
็คงรู้อยู่มาจากการที่เขาทำกิจกรรมโดยการไม่ควบคุมและไม่ป้องกันครับในการใช้เชื้อเพลิงไฟป่าที่มันเกิดขึ้นเองหรือว่ามีคนไปจุดแล้วคิดเป็นสัดส่วนอย่างไรครับมันทั้งสองสาเหตุนะครับที่ผมเคยเจอนะฟ้าผ่าก็มีการเกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์ก็มีนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าการใช้ไฟถ้าให้ดีมันต้องมีการควบคุมถ้ามีการควบคุมปุ๊บมันก็สเปรย์สปะมันจะเกิดอาการสองอย่างหนึ่งไม่ลามเข้าพื้นที่ป่าก็ลามเข้าพื้นที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังระมัดระวังนะครับซึ่งมันแก้ไขได้ทุกอย่างถ้าคนเรามีความรู้นะครับการป้องกันแก้ไขมันทำได้หมดหน้าที่พลเมืองตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่จะพี่นกว่าจะบอกกับเกษตรไม่ใช่เกษตรประชาชนทั่วไปนะครับหลักๆผมตอนนี้ก็เปลี่ยนบทบาทมานิดหน่อยนะครับมาเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรนะครับของทุกโครงการนะครับที่เกษตรกรเขาจะทำยังไงเป็นต้นน่ะไปแนะนำเขาเขียนโครงการนะครับแล้วก็แนะนำเขาพัฒนาอาชีพเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรอันนี้ประชาชนครับตอนนี้ประชาชนเริ่มสนใจแล้วตอนนี้ถ้าติดต่อพี่นพเนี่ยติดต่อที่ไหนครับติดต่อผมเนี่ยก็เบอร์ตรงเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ตั้งสำนักงานอยู่ที่บ้านเป็นมูลนิธิเพื่อเพื่อนมนุษย์นะครับก็ตั้งอยู่เบอร์ก็097นะครับ140นะครับ3101พี่นบนะพี่นบครับพี่นบครับสมัยเรียนนะฮะต้องย้อนไปย้อนมาทีนี้เพราะว่ารายการเรานี่เราก็จะคุยถึงเรื่องประวัติพื้นหน่อยพื้นฐานเนี่ยเลยสมัยเรียนเนี่ยมีอะไรประทับใจหรือว่ามีอะไรวีรกรรมไหมครับรู้สึกมันต้องมีนะสมัยเรียนเนี่ยส่วนมากก็จะทำในการกิจกรรมของ KU เป็นหลักนะครับกิจกรรมก็คือเรามารวมตัวกันอะไรที่เป็นสิ่งที่สมัยเราเป็นนิสิตนะครับเรียกว่าเป็นนิสิตแล้วก็มีมอเกษตรกับที่จุฬาเราสามารถทำได้เราก็จะร่วมกันไปทำกิจกรรมตรงนั้นก็มีกิจกรรมต้องหลักสูตรแล้วกันเถอะครับเป็นต้นว่าออกค่ายอาสาเอาได้เป็นสมาชิกคอนเสิร์ตเพื่ออัศนีมั่งตอนนั้นเพื่อหารายได้เข้าสโมสรเป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งอ่ะครับส่วนมากก็ทำกิจกรรมก็มีเวลาเรียนไม่เยอะเวลาเรียนก็ไม่เยอะเพราะว่าจบเกรดก็ไม่สูง2กว่า27 28นะครับแล้วก็จริงๆวันนั้นก็คือตั้งแต่ทำมาเนี่ยก็คือจบมาแล้วก็ได้มาประจุเลยใช่ไหมหรือว่าไงจบมาตอนนั้นไม่เปิดสอบผมก็ต้องไปทำงานเอกชนก่อนตอนนั้นรู้สึกว่าบริษัทอะไรสวนป่ากิติตรงนั้นก็ไปปลูกป่าเพื่อทำโรงงานกระดาษป่ายูคาลิปตัสให้กับประเทศตอนนั้นเป็นระบบอุตสาหกรรมครับเสร็จแล้วก็อยู่นั้นสักปีนึงอยู่ประมาณ1ปีปรากฏว่าเอ๊ะเราก็เริ่มเหงาละพี่ๆเขาลาออกกันหมดนี่เขาไปรับราชการมากไปแล้วมั้งเมื่อก่อนเราก็อยู่กันเยอะเนาะความสามัคคีทำงานก็สนุกสนานพอเริ่มเหงาเขาออกเออพี่ออกผมก็ออกมั่งพอออกมาก็เลยไปหางานใหม่ตอนนั้นไปอยู่ซิลินเทคโนโลยีคราวนี้มันก็เป็นอีกบทบาทนึงเป็นบทบาทงานล็อกกิ้งของดร.อำนวยก็ได้ใช้ความรู้ทั้งปลูกแล้วก็เรื่องล็อกกิ้งนะครับตอนนั้นไปอยู่ฝั่งพม่าสัมปทานอยู่ที่พม่าตอนไปคุณนพได้ไปอยู่ที่พม่าเลยหลังจากนั้นถึงมารับราชการอยู่ที่อุดรครับเป็นสำนักงานอยู่ที่อุดรสำนักงานสำนักงานอะไรครับป่าไม้เขตอุดรธานีป่าไม้เขตวันนี้นาทีนี้นะครับเกษตรมาเขตเนี่ยนะฮะยังไม่ได้วรรณศาสตร์ไม่ได้ไปอยู่ที่กำแพงแสนฮะอ๋อไม่ยังอยู่เกษตรบางเขตยังอยู่ที่บางเขตเรียกว่าชาวบางเขตนะตอนนั้นเราเรียกครับตอนนี้มีผู้หญิงนะผมเรียนตอนนั้นปีมีผู้หญิงครับปี32ตอนนั้นมีผู้หญิงเรียนไหมฮะตอนรุ่นมีแล้วครับรุ่นผมแต่มีไม่เยอะมี14คนที่จำได้เดี๋ยวนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้เยอะมากเยอะมากแล้วก็ทำงานไปไหนเจอเดี๋ยววนครับนะครับที่น้องผู้หญิงเยอะมากน้องผู้หญิงนะครับก็มีส่วนช่วยในการทำครับคนนี้สมัยนั้นมีเรียนมีวิ่งไหมสมัยนั้นมีวิ่ง12กิโลอะไรแบบนี้มียังมีอยู่ไหมอ๋อมีทั้ง
12กิโลและ15กิโลครับวิ่งไหวนะสบายมากเพราะว่าตอนเย็นน่ะจะวิ่งรอบตะไลตลอดวันละ1รอบ2รอบเพื่อซ้อมที่จะไปวิ่งสิบตะลงต้องซ้อมก่อน15กิโลครับสมัยนั้นผมถามนิดนึงย้อนไปในพวกเกษตรเราไม่ค่อยรู้กันบางเรื่องสมัยนั้นมีเรียนพละด้วยไหมมีครับมีวิชาพละวิชาเลือกครับครับมีทั้งยูโดมีทั้งอะไรนะไทยไฟติ้งไทยบ็อกซิ่งอะไรครับหลายหลายอย่างชีวิตในหอเป็นไงชีวิตชีวิตในหอนี่โอ้โหด้วยวัยขนองกันนะครับครับผมเข้าใจเราก็เด็กมันนอกเราไปเรียนเราก็เงินก็น้อยกว่าฮานานัทจะมาถึงเราก็ต้องรวมตัวกันมีความสามัคคีนะครับผลัดกันแบ่งหน้าที่กันคนนั้นทำกับข้าวคนนั้นหาเขาเรียกว่าความอยู่รอดครับครับทีนี้จะมีอะไรที่บอกน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ครับวรรณศาสตร์ตอนนี้นะฮะเอาคนนี้ก่อนเอาชุดนี้ก่อนมีอะไรบอกไหมคืออย่างนี้ผมนานๆครั้งนะครับกลับไปที่กรุงเทพมาครั้งไปเยี่ยมก็ดูเห็นว่ารู้สึกว่าในมอเกษตรของเราก็ไม่ว่าเรื่องภูมิทัศน์นะครับไม่ว่าเรื่องถนนหนทางตึกรามอาคารบ้านช่องผมขึ้นมาเยอะเหลือเกินวิถีชีวิตเดิมๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องสมาร์ทฟาร์มเข้ามาซึ่งเราสามารถเนี่ยเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับปรุงและมาใช้เพื่อรักษาความเป็นสมาร์ทฟาร์มเป็นแหล่งอาหารนี้ได้นะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆศึกษาเรื่องนี้ก็ปรับให้เข้ากับวิถีเดิมๆนะครับของมอเกษตรเราก็อยากจะฝากคติไว้ว่ามอเกษตรเราเนี่ยมีความรู้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องหลีกหนีอบายมุขนะครับก็น่าจะเป็นประการสำคัญเอกลักษณ์ของเรานี่ก็คือว่ามีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนครับนะครับเป็นรุ่นนะฮะเป็นหลานนะครับลดละทิฏฐิครองสติครับนะครับครับครับก็มีอะไรนะครับอันนี้น้องๆน้องๆลูกๆดีกว่าลูกๆจะเรียนเนี่ยนะครับคิดว่าจะมีการแนะนำไหมเอามาเรียนวรรณศาสตร์กันเถอะนะครับอย่างนี้แนะนำครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำในเรื่องว่าใช้เหตุใช้ผลเสียสละเพื่อสังคมนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นพวกพี่ๆมอเกษตรหลายๆคนน่ะเขามีแนวปฏิบัตินะครับแล้วก็แต่ถ้าใครอยากจะมีความสุขนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ประการหนึ่งก็คือแสวงหาธรรมะนะครับเสร็จแล้วก็นิยมประชาธิปไตยครับนั่นแหละมันก็จะทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นคู่แต่ทั้งหมดมันก็ประมาณ10ประการก็ล้อมาจากพระสุทธิราชธรรมหรือว่าทศธรรมทั้ง10นะครับก็คงจะเป็นแนวทางที่พวกพี่ๆเขาเคยใช้ผมว่าเห็นก็จับมาจับคู่กันก็ฝากไว้ให้ในให้พี่เหลืองนะครับครับในอยู่ในหัวใจของมาสัมภาษณ์ครับครับก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่นพนะฮะทำครับกิจกรรมเป็นของส่วนรวมนะครับเพราะว่าเราคิดจริงๆเกษตรก็คือเราคิดแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวนะส่วนใหญ่เราจะทำเพื่อคนอื่นตลอดอย่างเรียนเกษตรเนี่ยจบมาก็ไม่ได้ให้เป็นนักเกษตรโดยตรงนะก็คือว่าเป็นผู้ส่งเสริมด้วยแต่ว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยผมไม่ใช่ถ้าเรียนวิศวะจบมาเป็นวิศวกรเรียนเกษตรเนี่ยเป็นนักวิชาการเกษตรขอบคุณมากครับพี่นพสวัสดีครับ KU 45นะครับ